สวัสดีค่ะ FC ทุกคนวันนี้โคชิ่น้อยซันนี่เบรนนักเขียนเบสเซลเลอร์ผู้สอนสมาธิควันตั้มสร้างชีวิตก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกแล้ววันนี้โคชิ่น้อยจะมาเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับพวกเราค่ะว่ามีใครในชีวิตของเพื่อนๆบ้างไหมคะที่เพื่อนๆไม่อยากได้ยินชื่อเขาหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะที่เพื่อนๆไม่อยากจะนึกถึงมันเลยเพราะสิ่งนั้นเมื่อนึกถึง คนนั้นเมื่อได้ยินชื่อเขามันก็ทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหรู้สึกกลัวอาจจะเป็นความเครียดหรืออาจจะเป็นความอับอายมีบ้างไหมคะเหตุการณ์เหล่านั้นหรือคนนั้นในชีวิตของเราและสำหรับคนที่ตอบว่ามีนะคะคงจะลึกซึ้งถึงผลกระทบของมันเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำให้เรานอนไม่หลับนะคะ มันทําให้เราเนี่ยเสียสุขภาพเพราะความเครียดความกังวลที่มีเนี่ยมันทําให้เราสูญเสียการโฟกัสในการดําเนินชีวิตนะคะไม่มีกระจิตกระใจในการดูแลร่างกายตัวเองไม่ว่าการจะเลือกทานอาหารที่ดีหรือบางคนกลับไปใช้วิธีที่จะระบายความเครียดระบายความเศร้าความโกรธความโมโ oh หเหล่านั้นด้วยวิธีการกินให้มากขึ้นเคยใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะ ก็คือผลกระทบทางด้านสุขภาพของเราไม่ใช่เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตที่เราเสียไปแล้วที่เราเครียดไปแล้วเท่านั้นเพื่อนรู้ไหมคะมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่บ่งบอกว่าการที่เราสามารถปลดปล่อยอารมณ์เชิงลบเหล่านั้นด้วยการให้อภัยนะคะผู้คนและสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่มันก่อให้เกิดความเครียดความโกรธความกลัวความอับอายเหล่านั้นนะคะออกไป นะคะมันน่าทึ่งแค่ไหนรู้ไหมคะถ้าเราสามารถที่จะให้อภัยออกไปได้นะคะมันไม่ใช่แค่เพียงว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นสามารถโฟกัสงานต่างๆในชีวิตประจำวันเราได้ดีขึ้นมันสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ของเราให้ดีขึ้นในชีวิตได้เนี่ยมันน่าทึ่งถึงขั้นที่ว่างานศึกษาวิจัยนะคะเขาเปรียบเทียบสมอง,องที่ได้ทำกระบวนการ f o r g i v e หรือว่าการให้อภัยออกไปแล้วเนี่ยสมองของเขานะคะสามารถมีความสุขสงบในชีวิตหรือว่าระดับคลื่นสมองที่เป็นอัลฟาเวฟอะค่ะได้ยาวนานในระหว่างวันค่ะเทียบเท่ากับพระสงฆ์นะคะที่ฝึกเจริญสติแผ่เมตตาม,มาเป็นระยะเวลาเป็นปีเลยค่ะอันนี้ Amazing มากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้ว่าความสงบในชีวิตของเราเนี่ยมันจะทำให้เรา มีคลื่นพลังงานในชีวิตขึ้นมาสูงเราจะสามารถ manifest สิ่งต่างๆในชีวิตได้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนอกจากนั้นนะคะงานวิจัยยังพบว่ามันยังทำให้สมองสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมีความสมดุลกันมากยิ่งขึ้นฝั่งซ้ายเป็นเรื่องตรรกะเหตุผลฝั่งขวาเป็นเรื่อง intuition เป็นการเห็นอกเห็นใจเราจะขาดความสามารถในการมองอะไรในภาพรวม เราจะขาดความรู้สึกนะคะเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับเราไม่เห็นอกเห็นใจตัวเราเองนะคะเพราะว่าเพื่อนมนุษ์เนี่ยมีผลต่อความสําเร็จของตัวเราอันนี้ทุกคนทราบนะคะว่าถ้าเราสามารถที่จะได้ใจคนต่างๆรอบข้างเราเนี่ยพลังงานรอบข้างเราก็จะมีขึ้นความถี่ในระดับที่สูงปฏิกิริยาตอบสนองของเรา ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยนะคะจะช้าลงค่ะแต่ช้าลงในแง่ของความแรงนะคะและมันจะเพิ่มการตอบสนองเป็นในลักษณะที่เรารับผิดชอบนะคะต่อสถานการณ์ตรงหน้าได้ดีขึ้นด้วยความเห็นอกเห็นใจเข้าใจในภาพรวมมากยิ่งขึ้นซึ่งตราบใดเรายังมีเรื่องโกรธคนบางคน หรือว่าเครียดจากสถานการณ์บางอย่างนะคะหรือว่ากลัวอะไรบางอย่างเพราะว่าทั้งสถานการณ์ทั้งคนมันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วก็เราก็ไม่ต่างอะไรนะคะเหมือนมีตุ้มเหล็กทวงขาหรือว่ามีเครื่องกักขังมามัดมือเราไว้แต่ทันทีทันใดที่เราสามารถปลดปล่อยอความรู้สึกเหล่านี้ออกไปด้วยการให้อภัยแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้อิสรภาพนะคะได้ความสุขได้สันติสุขเข้ามาในชีวิต ขึ้นความถี่ในชีวิตของเราก็เพิ่มสูงขึ้นซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเราได้ทำการโฟกัสในขณะที่คลื่นสมองของเราเนี่ยค่ะอยู่ในระดับอัลฟาหรืออยู่ในระดับเตต้านะคะคลื่นสมองของเราอยู่ในระดับอัลฟาหรือเตต้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคะด้วยการที่โคชิโนยนะคะได้เรียนฮิปโนซิสมา ซึ่งเราต้องมีความจําเป็นนะคะที่ต้องฝึกฝนนะคะในกระบวนการถ่าทางโคชชิ่งเนี่ยเราเรียกว่า d e p e n i n g หรือการที่จะทําให้ลูกค้าของเรานะคะมีความผ่อนคลายเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถ Forgive หรือว่าให้อภัยนะคะในคลื่นสมองที่อยู่ในสภาวะนั้นได้มันจําเป็นยังไงรู้ไหมคะที่ทําไมจะต้องทําการ Forgi v e อยู่ใน ขณะที่คลื่นสมองของคนเราอยู่ในอัลฟาหรือว่าเตต้าเพราะว่านิวรอนในสมองของเราอะค่ะมันจะแอมพลิฟายมันจะสามารถที่จะขยายการปลดปล่อยการเล t โกความเครียดความโกรธอารมณ์เชิงลบที่มันอยู่ในระดับจิตใต้สำเนกของเราได้นั่นเองเพราะถ้าเรานะคะ พิจารณาในขณะที่เราดำเนินชีวิตปกติประจำวันคิดด้วยเหตุด้วยผลปกตินะคะสมองขณะนั้นอยู่ในเบตานะคะอยู่ในคลื่นเบตานี่เราก็คิดด้วยเหตุด้วยผลว่าเออเราก็ไม่น่าที่จะเก็บกักขังอารมณ์แบบนี้ไว้หรอกเราสมควรที่จะปลดปล่อยไปเออเราให้อภัยเขาก็แล้วกันเ,ออเราให้อภัยเหตุการณ์ต่างๆก็แล้วกัน เราคิดแบบนี้นะคะมันไม่สามารถที่จะหรือจุดความรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกที่ปล่อยวางได้เทียบเท่ากับเราทํากระบวนการนี้ในขณะที่ขึ้นสมองของเราอยู่ในเบรนเวฟที่เรียกว่าอัลฟาหรือเตต้าได้นั่นเองซึ่งนอกจากว่ามันจะส่งผลให้ขึ้นความถี่ในชีวิตของเราเนี่ย เพิ่มระดับสูงขึ้นมาแล้วทำให้เราสามารถเชื่อ manifest อะไรต่างๆเนี่ยได้ส่งพลังมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อน,อนๆรู้ไหมคะการให้อภัยเนี่ยความ powerful ของมันมันยังทำให้สภาวะทางด้านร่างกายของเราเนี่ยฟื้นฟูแข็งแรงขึ้นมาด้วยค่ะเพราะอีกอย่างนึงนะคะที่ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงจุดนี้กันมากนักนะคะก็คือว่า การที่เราเก็บกักขังความโกรธความเครียดแล้วไม่ให้อภัยอะไรต่างๆในชีวิตของเราออกไปเนี่ยค่ะมันทำให้สภาวะเลือดของเรานะคะมีความเป็นกรดสูงแล้วสภาวะเลือดที่มันเป็นกรดสูงเนี่ยค่ะมันจะนำเรานะคะไปสู่สภาวะอาการเจ็บปวดเช่นเกิดเนื้องอกขึ้นมาในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายและถ้าสภาวะนี้มันอยู่กับชีวิตของเราเป็นระยะเวลานานเรื้อรัง มันอาจจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ซึ่งคนเราเนี่ยค่ะมองไม่เห็นสภาวะภายในร่างกายของคนเราว่าผลกระทบสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นเราเองก็เลยไม่ให้ความใส่ใจนะคะในการที่จะให้อภัยเพราะว่าเราไม่เห็นผลกระทบที่มันอยู่ภายในในร่างกายของเรานะคะที่มันกำลังพัฒนาไปสู่ขั้นที่อันตรายมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันแต่เอาแค่ว่า ผลกระทบของมันที่เราเห็นอยู่ที่เราสัมผัสอยู่ก็คือเรื่องการนอนไม่หลับนะคะขาดโฟกัสในการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานก็ลดลงดังนั้นวันนี้นะคะลองนึกดูนะคะว่ามีใครไหมที่เราต้องการที่จะปลดปล่อยออกจากความคิดความกังวลของเรานะคะเขาทำอะไรไว้ให้เราเราสามารถให้อภัยเขาได้หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วการให้อภัยเนี่ย ไม่ใช่เพื่อใครเลยนะคะอย่างที่อธิบายมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะก็คือเพื่อตัวเรานี่แหละนะคะเรารู้อยู่นะคะเราก็จะสามารถที่จะมีความสงบสุขในชีวิตมากขึ้นร่างกายจิตใจของเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นมีขึ้นความถี่ในชีวิตมากขึ้นเมื่อนั้นการ manifest ของเรานะคะการนั่งสมาธิของเราก็สงบขึ้นพลังในการ manifest ของเราก็เพิ่มมากขึ้น แล้วถ้าใครนะคะที่ลงทะเบียนมาแล้วนะคะมาอบรมสมาธิควันตั้มสร้างชีวิตกับโคชิ้นยวันที่22มิถุนายนนี้นะคะใกล้แล้วนะคะที่โรงแรมโนเทลสุขวิทย0ี่สิบโคชิ้นยมีกระบวนการนี้ค่ะซึ่งคนที่เคยเข้าอบรมกับโคชิ้นยนะคะเคยแบ่งปันเทสซูโมเนียลเอาไว้นะคะว่าก่อนมาอบรมเนี่ย เขาก็คิดว่าเขาได้ให้อภัยสิ่งต่างๆไปหมดแล้วแต่ปรากฏว่าพอมาเจอกระบวนการเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาสามารถให้อภัยได้เพิ่มมากขึ้นอีกเขารู้สึกโล่งเขารู้สึกโปร่งสบายซึ่งมันอัศจรรย์มากเขาชอบมากๆเขารู้ค่ะว่าประโยชน์ของการให้อภัยหรือ Fo r g ก v e เนี่ยมีมากแค่ไหนเพื่อนๆนะคะถ้าใครยังไม่ใส่อัพสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะยังมีที่ว่างค่ะขอบคุณทุกการติดตาม ใครมาพบกันครั้งแรกนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดเข้าไปในช่องนะคะเพื่อที่ศึกษาความรู้ที่โคชวิ้อยททำคลิปดีๆแบ่งปันไว้ในช่องมากมายนะคะและใครนะคะต้องการเข้าร่วมกลุ่ม Oneness Development นะคะที่โคชวิน้นยแบ่งปันบทความในการพัฒนาชีวิตแบบองค์รวมนะคะกายจิตวิญญาณก็สามารถเข้าร่วมได้ฟรีค่ะโคชวิน้นยจะแปะลิงก์ไว้ในช่อง description นะคะ และอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้คนที่คนรักนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอุดมปัญญาค่ะถ้าไม่อยู่ในฝ่ายผลิตคอนเทนต์ก็อยู่ในฝ่ายช่วยแบ่งปันได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดอย่าเรียนเพื่อมีความรู้ขอให้เรียนเพื่อเป็นในความรู้นั้นก็คือนำความรู้ต่างๆเนี่ยไปลงมือทำนะคะค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นในความรู้ในแต่ละวันไปเรื่อยๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ